พรรคเพื่อไทยจะใช้ในเทคโนโลยีบล็อกเชนสร้างกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปจะได้รับเหรียญดิจิทัลเข้าไปในกระเป๋าเงินส่วนตัวเลขขออุบไว้ก่อนนะครับนำไปจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารของใช้ประจำวันอุปกรณ์ทางการเกษตรที่จำเป็นจากร้านค้าที่อยู่ในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนเพื่อทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นถูกกระตุ้นขึ้นมาขอให้ประเทศไทยมีพรรคเพื่อไทยที่จริงใจรักประชาชนอย่างแท้จริงมาดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกๆคนค่ะเราจึงเริ่มอยากจะให้ความช่วยเหลือทันทีนั่นก็คือสำรวจครอบครัวที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือนเราจะช่วยเหลือทันทีเพื่อที่จะลดช่องว่างทางรายได้และทำให้คนที่อยู่ฐานบนของรายได้ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นประชานิยมแต่ความจริงแล้วมันก็คือการยกระดับ GDP ทั้งประเทศเงินที่จะใช้มาก็มาจากภาษีที่รัฐสามารถเก็บได้เพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราจะสำรวจว่าครอบครัวใดที่มีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาทเราจะให้ความช่วยเหลือทันทีค่ะการเป็นรัฐบาลเนี่ยก็เป็นใฝ่ฝันการใฝ่ความใฝ่ฝันของพรรคการเมืองทุกพรรคที่อยากจะเป็นรัฐบาลพี่น้องประชาชนช่วยกันเลือกให้มากๆแลนด์สไลด์พรรคเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลถึงเวลาการเลือกตั้งจบแล้วเนี่ยรัฐบาลมันอยู่ที่ตัวเลขรัฐบาลอยู่ตัวเลขของส.ส.นะครับถึงโกรธกันแทบตายมันเหลือ2พรรคมันก็ต้องหาทางที่ลดหย่อนเรื่องที่มันเป็นแนวทางที่จะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้1 2 3มันก็ต้องลดและปรับแนวทางเป็นรัฐบาลร่วมมาทำแลนด์สไลด์ให้สมหวังแล้วเกิดแลนด์สไลด์แล้วเขาทำไม่ได้ก็เลิกกันไปพรรคเพื่อไทย220เนี่ยเมื่อ2เดือนที่แล้วถ้าเราไปช่วยและทำให้ตัวเลขของส.ส.ของเพื่อไทยได้สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ผมมั่นใจว่าจะได้มากขึ้นนะครับได้มากขึ้นมันอาจจะเข้าสู่เป้าหมายที่พรรคหรือผู้บริหารพรรคเขาได้วางไว้ผมไม่มีนอกระบบและผมก็ฝักใฝ่แต่เรื่องของการทำงานและทำประโยชน์ตามแนวนโยบายนะครับของรัฐบาลเมื่อมีข่าวผมนะเข้าไปมีข่าวท่านสุยะเข้าไปพี่ๆน้องๆในพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่ก็ขานรับผมจึงได้ดำเนินการตัดสินใจนะครับตัดสินใจที่จะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยมีทีมงานที่ชัดเจนเข้มแข็งและส่วนใหญ่ก็เป็นสมัครพรรคพวกกันเดิมมาก่อนนะครับซึ่งไม่ได้มีความรู้สึกที่มีอะไรที่แตกต่างกันเพื่อไทยนะครับเปิดตัวผู้สมัครของพรรคระดับส.ส.เขตทั้งสิ้น400คนแล้วนอกเหนือจากการเปิดตัวผู้สมัครระดับส.ส.เขตแล้วนะครับมีการจัดงานที่มีการขึ้นเวทีนะครับของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งก็เชื่อกันว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกคนหนึ่งของเพื่อไทยเช่นเดียวกับคุณแพทองธารซึ่งก็เชื่อกันว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกคนหนึ่งของเพื่อไทยแล้วก็มีการพูดถึงว่าที่แคนดิเดตนายกคนที่3ของเพื่อไทยบนเวทีด้วยนะครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักนะครับ 2-3 วันก่อนผมได้คุยกับบุคคลสำคัญของพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งว่าความมั่นใจของพรรคเพื่อไทยในเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับคำตอบหนึ่งที่ได้คือมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยคราวนี้นะครับจะได้ส.ส. 310อาจจะน้อยเกินไปเพราะว่า
เชื่อกันว่านะครับความแรงของเพื่อไทยในวันนี้ในฝั่งของคนที่เป็นแกนนำพรรคนั้นเชื่อว่าคล้ายๆกับสมัยที่ไทยรักไทยร้อนแรงถึงขีดสุดในปี2547ซึ่งคราวนั้นไทยรักไทยได้ไปถึง377คนนะครับจากการเลือกตั้งนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีการรวมพรรคต่างๆเข้ามาอยู่กับไทยรักไทยด้วยดังนั้นในความเชื่อมั่นคราวนี้ถึงขั้นทะลุเพดานนะครับบรรยากาศเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่นะครับมีการปรากฏตัวคุณหมอชนน่านเศรษฐาทวีสินชัยเกษมนิติสิริคุณหมอพุ่มบินซึ่งก็มีคนเป็นคนที่ถูกลือว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกคนที่3ด้วยณัฐวุฒิใสเกื้อนะครับแต่สิ่งที่จับตามองกันมากเป็นพิเศษนะครับนอกเหนือจากเพื่อไทยรุ่นเดอะไม่ว่าจะเป็นคุณชัยเกษมหรือว่าคุณเฉลิมอยู่บำรุงที่ปรากฏตัวบนเวทีแบบที่ไม่เห็นมานานแล้วด้วยนะครับก็คือการโชว์ตัวครั้งแรกของบิ๊กเนมในวงการการเมืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการระดมนักการเมืองกลุ่มบ้านใหญ่นะครับหลายพื้นที่ซึ่งเชื่อกันว่าลงเลือกตั้งทีไรก็ชนะเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นคุณพันศิริกุลนาศิริอดีตส.ส.สุโขทัยจากพลังประชารัฐซึ่งเป็นน้องสาวของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับขึ้นเวทีพรรคเพื่อไทยชัดเจนแล้วเช่นเดียวกับคนอื่นๆนะครับชูศักดิ์คิริมาทองจักรวาลชัยวิรัตนุกูลภูสิทธิ์ภูดิษฐ์นะครับเป็นอดีตส.ส.พิจิตรจากพลังประชารัฐนะครับมีความใกล้ชิดกับคุณสมศักดิ์ก็ขึ้นเวทีเพื่อไทยเต็มภาคภูมินะครับเช่นเดียวกับคุณสนธยาคุณปลื้มสุกุมลคุณปลื้มนะครับซึ่งก็เคยเป็นส.ส.ชลบุรีพลังประชารัฐสรวุฒิเนื่องจำนงนะครับขึ้นเวทีเพื่อไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดียวกับการเปิดตัวนะครับ2ขุนพลพรรคฝ่ายค้านระดับหัวหน้าพรรค2คนนะครับซึ่งทำงานกับพรรคฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็งนะครับคนที่1คือคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์อดีตเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อชาตินะครับเคยเป็นรัฐมนตรีในสมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนั้นคุณสมศักดิ์ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับและอีกคนหนึ่งนะครับก็คือคุณนิคมบุญวิเศษนะครับซึ่งก็ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยนะครับพรรคฝ่ายค้านที่มีส.ส.หนึ่งคนแต่เป็นส.ส.หนึ่งคนซึ่งไม่ใช่ระบบปัดเศษดังนั้นวันนี้เราเห็นนะครับกลุ่มบ้านใหญ่สุโขทัยกลุ่มคุณสมศักดิ์นะครับขึ้นเวทีเห็นกลุ่มทายาทกำนันเปาะนะครับเห็นกลุ่มสรวุฒิเนื่องจำนงจากชลบุรีและเห็นระดับหัวหน้าพรรคสองพรรคนะครับคือพรรคเพื่อชาติกับพรรคพลังปวงชนไทยเข้าพรรคเพื่อไทยไปเรียบร้อยในการปราศัยนะครับของพรรคเพื่อไทยวันนี้ถือว่าแสดงความพร้อมในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างเต็มพิกัดแล้วก็ต้องดูต่อไปว่าหลังจากนี้กระแสเพื่อไทยจะแรงขึ้นขนาดไหนนะครับคุณหมอชนน่านคุณแพทองธารเศรษฐาทวีสินปราศัยหลากหลายเรื่องนะครับคุณหมอชนน่านพูดเรื่องนึงน่าประทับใจนะครับกระแสพักแรงนะครับแต่คุณหมอเตือนผู้สมัครว่าอย่าประมาทชะล่าใจกระแสแรงแต่ผู้สมัครไม่ทำงานอย่างเข้มข้นหวังกระแสพักนะครับก็จะพ่ายแพ้ได้และย้ำว่าอย่าเล่นเกมปาสายอย่าไปเล่นขอให้เล่นเกมปาสายอย่าไปเล่นเกมปาเงินปากระสุนถ้าใช้วิธีนั้นท่านจะเป็นผู้พ่ายแพ้และย้ำนะครับว่าพักเองจะไม่สนับสนุนการกระทำเยี่ยงนั้นอันนี้ถือว่าเป็นสารสำคัญนะครับเพราะคนชอบมองว่าพักเพื่อไทยพักใหญ่ใช้เงินเยอะแต่คุณหมอชนน่านย้ำว่าพักไม่สนับสนุนเกมปาเงินปากระสุนขอให้เน้นเกมปาสายชนะใจประชาชนยิ่งไปกว่านั้นนะครับคุณแพทองธารกับเศรษฐาทวีสินประกาศนโยบายนะครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่คุณเศรษฐาเคยบอกและคุณณัฐวุฒิเคยพูดว่าจะเป็นนโยบายที่จะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งมโหฬารนะครับมีการพูดถึงนโยบายหลากหลายนะครับแต่ด้วยข้อจำกัดของเวลานะครับขออนุญาตพูดถึง2นโยบายที่จะสร้างความฮือฮาได้พอสมควรนะครับนโยบายที่1คือนโยบายที่คุณแพทองธารประกาศว่าเพื่อไทยนะครับมีนโยบายที่จะทำเรื่องของการอัปเกรดเศรษฐกิจก็จริงแต่ว่าเรื่องของการทำอัปเกรดเศรษฐกิจนั้นเป็นมาตรการที่ช้าดังนั้นมีมาตรการใหม่ที่ประกาศขึ้นมาคือทันทีที่เพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะสำรวจรายได้ทุกครอบครัวและถ้าครอบครัวไหนมีรายได้นะครับไม่ต่ำกว่า2มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อเดือนนั้นพรรคเพื่อไทยจะเติมเงินให้นะครับทุกครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาททันทีนะครับเติมเงินเติมรายได้นะครับใช้คำว่าจะเติมเงินระยะชั่วคราวจนกว่านโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจยั่งยืนจะประสบความสำเร็จคุณแพทองธารบอกว่าอาจจะเหมือนประชานิยมแต่จริงๆคือการยกระดับ GDP ของประเทศเงินที่จะใช้เติมให้ทุกครอบครัวที่รายได้ไม่ถึง 20,000 บาทต่อเดือนก็จะมาจากภาษีที่เก็บได้นะครับคุณเศรษฐาทวีสินพูดนโยบายคล้ายๆกันหลายต่อหลายเรื่องบางนโยบายเป็นเรื่องการเมืองพูดถึงพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นผู้นำไร้หัวใจขับไล่ประชาชนที่มีศักยภาพนะครับประกาศจะทำหลายเรื่องเช่นให้หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องขอวีซ่านะครับพูดถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่นโยบายนึงที่สร้างความฮือฮาและได้ยินเสียงปรบมือดังสนั่นคือการประกาศว่าจะให้เหรียญนะครับบล็อกเชนสำหรับคนทุกคน
ในประเทศนะครับเป็นเงินที่สามารถซื้อสินค้าในพื้นที่ใกล้เคียงได้ในรัศมี4กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นจะมีการแจกเงินในเชิงที่เป็นเหมือนกับบล็อกเชนนะครับให้กับประชาชนไปซื้อของในพื้นที่ใกล้เคียงผู้สื่อข่าววันนี้ถามพรรคเพื่อไทยดุนะครับแต่เป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศซึ่งถามคำถามที่เป็นมาตรฐานปกติสำหรับการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือเรื่องของการเมืองครอบครัวนะครับผู้สื่อข่าวบอกว่าพรรคเพื่อไทยดูมีความก้าวหน้าย้ำว่าเป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศนะครับแต่ทำไมยังดูมีความเป็นพรรคครอบครัวซึ่งเป็นการเมืองแบบเก่าคุณแพทองทานได้ยินคำถามนี้นะครับยื่นมาให้คุณเศรษฐาทวีสินตอบคุณเศรษฐานะครับแสดงความนิ่งในการตอบไม่มีอาการเกี้ยวกาดผู้สื่อข่าวซึ่งทำหน้าที่ของเขาตามปกตินะครับทันทีได้ยินคำถามว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคครอบครัวคุณเศรษฐาผายมือไปยังว่าที่ผู้สมัครส.ส.400เขตแล้วก็บอกผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่ามองผู้คนเหล่านี้ผู้สมัคร400เขตคือกลุ่มคนคุณภาพผู้สมัครเหล่านี้คือคนมีวิสัยทัศน์พรรคเพื่อไทยไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวผู้สมัครของเพื่อไทยมีประวัติดีเลิศโปรดเชื่อมั่นในตัวพวกเราด้วยนะครับแล้วก็มีการถามคำถามที่ดุมากขึ้นไปอีกนะครับฝรั่งถามนะครับแพทองทานมีคุณสมบัติไหนเหมาะจะเป็นผู้นำประเทศคุณแพทองทานบอกว่าพรรคเรามีนโยบายแข็งแกร่งนะครับความแข็งแกร่งของเพื่อไทยคือพรรคของเราคณะทำงานของเราซึ่งเคยบริหารประเทศมาแล้วแล้วก็บอกต่อว่าไม่ว่าจะได้เป็นนายกหรือไม่เพื่อไทยคือคำตอบที่ดีของประเทศนะครับคุณเศรษฐาถูกนักข่าวถามต่ออีกว่านโยบายเศรษฐกิจเพื่อไทยหลายเรื่องต้องใช้เงินใช่หรือไม่นะครับคุณเศรษฐายอมรับว่าใช่แต่การใช้เงินจะเป็นไปอย่างเป็นระบบและย้ำว่าไม่ได้มีแต่นโยบายใช้เงินแต่อย่างใดขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของเพื่อไทยอีกเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับนั่นคือคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของนักการเมืองกลุ่มบ้านใหญ่นะครับที่เชื่อว่าไปพักไหนล็อกเก้าอี้ส.ส.ได้หมดนะครับวันนี้คุณสมศักดิ์แถลงยืนยันแล้วว่า1ออกจากรัฐบาล2ลาออกจากพลังประชารัฐและ3ยื่นใบสมัครเข้าพรรคเพื่อไทยไปเรียบร้อยแล้วเหตุผลที่เข้าพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟ้าเปลี่ยนไปดินเปลี่ยนไปอากาศเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นประเทศไทยนะครับจำเป็นจะต้องมีทางออกเศรษฐกิจทุกวันนี้ตกต่ำนะครับคุณสมศักดิ์บอกว่าเข้ามาพรรคเพื่อไทยเพื่อช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้น GDP ไทยจะต้องเติบโตได้มากขึ้นและการมีรัฐบาลที่จะเป็นรัฐบาลแลนด์สไลด์คือพรรคเพื่อไทยนั้นคือทางออกเดียวที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตคุณสมศักดิ์เปิดเผยข้อมูลซึ่งตรงกับที่ผมเคยได้ยินมานานแล้วนะครับเรื่องโพลของเพื่อไทยว่าเบื้องต้น2เดือนก่อนที่จะเปิดตัวแพทองธารนั้นเชื่อกันว่าเพื่อไทยจะได้220ที่นั่งตัวเลขนี้ผมเคยเล่าท่านผู้ชมฟังในตาสว่างกับ Overview VIP นะครับแต่เมื่อมีปรากฏการแพทองธารกับปรากฏการเศรษฐาและบวกปรากฏการซุปเปอร์นโยบายไปนั้นเชื่อว่าตัวเลขจะสูงมากขึ้นไปอีกดังนั้นคุณสมศักดิ์บอกว่ามาเพื่อไทยเพื่อให้ตัวเลขส.ส.เพื่อไทยนั้นไม่ได้จบแค่220จะมาเพื่อดันแลนด์สไลด์และประกาศว่าขอให้ทุกคนช่วยเลือกพรรคเพื่อไทยเพื่อดันนโยบายแลนด์สไลด์พรรคเพื่อไทยมีทีมงานเข้มแข็งเป็นพรรคพวกกันมาก่อนไม่เคยมีความรู้สึกอะไรที่แตกต่างกันนะครับขอบคุณพลเอกประยุทธ์ที่ให้โอกาสทำงานแล้วก็ขอบคุณพลเอกประวิตรนะครับที่จากลากันด้วยดีไม่มีความโกรธเกี้ยวกันแต่อย่างใดผู้สื่อข่าวถามต่อว่าเพื่อไทยกับพลังประชารัฐจะทำงานได้หรือไม่จับมือกันตั้งรัฐบาลได้หรือไม่คุณสมศักดิ์บอกว่าตอบไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคแต่ว่าธรรมชาติของพรรคการเมืองนั้นเมื่อต้องการเป็นรัฐบาลนะครับการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันก็เป็นเรื่องธรรมดาหลังเลือกตั้งเรื่องแบบนี้คงจะต้องเข้ามาคุยกันนะครับนักข่าวถามต่อว่าเคยอยู่พลังประชารัฐมาอยู่เพื่อไทยคนเสื้อแดงไม่พอใจเอายังไงคุณสมศักดิ์บอกว่าคนที่ไม่พอใจมีนิดเดียวนะครับคนส่วนใหญ่นะครับเขาเข้าใจดังนั้นกลุ่มคนเสื้อแดงที่เป็นโหวตเตอร์หลักของเพื่อไทยที่อาจจะไม่เข้าใจนั้นคงมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนขณะที่คนอื่นเขาอยู่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เพื่อไทยนะครับดีใจคนในพรรคดีใจที่คุณสมศักดิ์กลับมาดันเพื่อไทยแลนด์สไลด์เราเล่นเกมปาใสอย่าได้ไปเล่นเกมปาเงินสาดกระสุนแบบคู่แข่งทางการเมืองถ้าเราใช้วิธีนั้นท่านจะเป็นผู้พ่ายแพ้เพราะไปอยู่ในเกมเขาและพรรคเองจะไม่สนับสนุนในการกระทำเยี่ยงนั้นของท่านพรรคเพื่อไทยเราถนัดเกมนโยบายเราปราศัยขายนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนเราเชื่อมั่นว่านโยบายเท่านั้นที่จะสร้างชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนได้